ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่21ที่เน้นให้ความสำคัญของความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเอเชียที่จะผลักดันการเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกโดยมีประเด็นหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การบรรลุเป้าหมายโบกอการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเท่าเทียมและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคซึ่งไทยได้ย้ำบทบาทของไทยในการเป็นประเทศผู้ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความเท่าเทียมในภูมิภาคนอกจากนี้ในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้พบหารือแบบทวิภาคีกับผู้นำหลายประเทศเช่นจีนออสเตรเลียปาปัวนิวกินีเพื่อผลักดันความร่วมมือต่างๆที่มีอยู่ให้เดินหน้าและแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนซึ่งรวมถึงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมโต๊ะกลมกับผู้แทนระดับสูงของ US APEC Business Coalition จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจในสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงนโยบายของไทยต่อประเด็นการค้าผู้ภาคีว่าการเติบโตของภูมิภาคนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันในระดับผู้ภาคีแม้ว่าการเจรจารอบโดฮาเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะมีอุปสรรคและความยากลำบากอยู่แต่ระบบการค้าผู้ภาคียังต้องได้รับการส่งเสริมต่อไปด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเอเปกได้ให้ความสำคัญในความพยายามด้านการเปิดการค้าเสรีและการลงทุนภายใต้เป้าหมายโบกกซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเห็นได้จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เข้มแข็งของเขตเศรษฐกิจเอเปกอย่างไรก็ตามการเปิดการค้าเสรีและการลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จึงต้องมองไปไกลกว่าเรื่องการค้าและการลงทุนในการสร้างความมั่นคงให้กับการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพในระยะยาวในภูมิภาคเอเปกเรื่องของความเชื่อมโยงหรือ connectivity ก็ได้มีการหารือในที่ประชุมเอเปกโดยมีการกำหนดให้เอเปกบรรลุความเชื่อมโยงทั้ง3ด้านคือกายภาพสถาบันและประชาชนกับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงนั้นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าจะต้องตระหนักถึงเรื่องช่องว่างของการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยโดยช่องว่างแรกนั้นเกี่ยวเนื่องกับระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเกี่ยวกับระบบกระบวนการต่างๆเช่นเอเปกจะต้องมีกฎระเบียบกระบวนการศุลกากรที่เป็นหนึ่งเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงช่องว่างที่2คือช่องว่างจากการเชื่อมโยงภายในประเทศว่าการเชื่อมโยงนั้นต้องเริ่มจากในประเทศไทยจึงมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทซึ่งไม่เชื่อมโยงแต่เฉพาะไทยกับอาเซียนและต่อไปยังภูมิภาคอื่นเท่านั้นแต่ยังสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยก็มีการพูดต่อในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ connectivity ซึ่งปีนี้ทางเอเปกผู้นำเอเปกนั้นก็มีการย้ำค่ะว่าคำว่า connectivity นั้นไม่ได้หมายความเพียงแค่การเชื่อมโยงในลักษณะของกายภาพอย่างเดียวซึ่งเราอาจจะพูดคุยกันเรื่องของการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนรถไฟแต่ปีนี้มีการพูดมากขึ้นว่าการที่จะทำอย่างไรในการเชื่อมไม่ว่าจะเป็นท่าเรือหรือสนามบินเพื่อให้เส้นทางคมนาคมนั้นสามารถที่จะให้มีการขนส่งสินค้าหรือการเคลื่อนของประชากรในแต่ละภูมิภาคนั้นเชื่อมโยงกันมากขึ้นการต่อเชื่อมของแต่ละประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายภาพแต่ขณะเดียวกันก็มองว่าสิ่งที่เรามองคำว่าเชื่อมโยงนั้นก็คงต้องกว้างกว่ากายภาพก็คือการที่มองเรื่องกฎระเบียบต่างๆมาตรฐานต่างๆเพื่อประกอบเป็นการเสริมในส่วนของการค้าเสรีแล้วก็ให้คำนึงถึงความไม่เท่าเทียมกันในการที่จะทำให้เส้นเรื่องของคมนาคมหรือโครงสร้างพื้นฐานนั้นไปนำให้เกิดความเจริญในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาด้วยในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความท้าทายของไทยในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งที่จะต้องเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้เป็นโอกาสที่นำน้ำมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเกษตรกรรมดังนั้นถ้าในภูมิภาคมีระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพร่วมกันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนทางอาหารเห็นได้จากการลงทุนมูลค่า 350,000 ล้านบาทของไทยเพื่อบริหารจัดการน้ำจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเพิ่มศักยภาพของไทยในการรับมือกับวิกฤตน้ำทุกรูปแบบซึ่งไทยพร้อมจะแบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกเอเปกโดยรัฐบาลไทย
จะบริหารจัดการเกษตรโซนนิ่งให้สอดคล้องกับการลงทุนบริหารจัดการน้ำและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพราะไม่เพียงแต่จะทำให้พื้นที่เกษตรได้รับการปกป้องจากภัยธรรมชาติในอนาคตแล้วยังช่วยให้สินค้าเกษตรถูกส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วอันจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของสมาชิกเอเปกและของโลกในยามปกติและยามวิกฤตหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเอเปกที่บาหลีนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังกรุงบันดาเสรีเบกวันบรูไนดารุสสลามเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่23และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวม9กรอบการประชุมเช่นประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและสหประชาชาติซึ่งในที่ประชุมผู้นำอาเซียนได้หารือเรื่องเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน3เสาการกำหนดทิศทางของอาเซียนหลังปี2558ซึ่งควรเน้นมิติด้านประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาสาธารณสุขการแก้ไขปัญหาความยากจนการเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งให้กับอาเซียนในการหารืออาเซียนกับสหรัฐได้เน้นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยสหรัฐมีความคิดริเริ่ม E3 ซึ่งเน้นยกมาตรฐานนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างกันรวมถึงการหาทางพัฒนาอย่างยั่งยืนการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนส่วนการหารืออาเซียนกับญี่ปุ่นและเกาหลีได้เน้นเรื่องความเชื่อมโยงกันด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชนนอกจากนี้การหารือร่วมกันระหว่างอาเซียนกับจีนได้ให้ความสำคัญของการเชื่อมโยงด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจีนได้มีข้อเสนอในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนด้านการเงินให้กับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆที่ประชุมยังได้หารือถึงการยกระดับการเปิดเสรีการค้าหรือ FTA อาเซียนจีนขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่ไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนจีนได้ผลักดันให้เริ่มมีการเจรจา COC อย่างเป็นทางการโดยทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการหารือควรดำเนินต่อไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของภูมิภาคในระยะยาวเป็นสำคัญในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกเน้นการหารือเรื่องยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคโดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือภัยพิบัติและการแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองในภูมิภาคเช่นคาบสมุทรเกาหลีตะวันออกกลางและความร่วมมือในทะเลจีนใต้ในส่วนของไทยนายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทในการผลักดันที่ไทยให้ความสำคัญเช่นการพัฒนาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรวมถึงความมั่นคงทางอาหารที่ต้องมีการสำรองข้าวในสถานการณ์ฉุกเฉินการสาธารณสุขการพัฒนาการศึกษารวมถึงได้แสดงบทบาทแข็งขันในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียนจีนที่ผลักดันให้เกิดการเจรจา COC ในทะเลจีนใต้พร้อมๆกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนจีนในทุกๆมิติซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ10ปีของความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนจีนอีกด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนเราก็ได้ทำบทบาทในการประสานงานในความร่วมมือในเรื่องของทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งก็ได้มีการประชุมกันหลายครั้งค่ะตั้งแต่ในเรื่องของการประชุมระดับรัฐมนตรีฝ่ายอาเซียนเองแล้วก็รัฐมนตรีอาเซียนกับทางด้านประเทศจีนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอันดีค่ะที่หลายๆประเทศก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราอยากเห็นเสรีภาพในการเดินเรือเราอยากเห็นสันติภาพในการเดินทางทะเลนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็เพื่อให้ทุกประเทศนั้นสามารถที่จะสัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็ความร่วมมือในลักษณะของประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับบทบาทของประเทศไทยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนวันนี้ผมจอมเพชรประดับดำเนินรายการนะครับเวที
ปฏิรูปประเทศไทยพัฒนาประชาธิปไตยและประเทศร่วมกันขณะนี้ก็เรียกว่าเดินหน้าไปมากทีเดียวนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็มีการประชุมคณะทำงานทั้ง3ด้านนะครับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะทำงานทั้ง3ด้านนั้นก็ได้นำเอาผลการศึกษาการปฏิรูปประเทศไทยนะฮะจากสถาบันองค์กรคณะทำงานต่างๆมาพิจารณานะครับรวมทั้งกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปด้วยหลังจากที่มีการประชุมคณะทำงานทั้ง3ด้านเรียบร้อยแล้วนะครับนับจากนี้ไปจะมีการกำหนดการปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรมอย่างไรนะครับรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนในวันนี้จะพูดคุยกับท่านวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจอมขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับดีครับหลังจากประชุมทั้ง3ด้านแล้วข้อสรุปทั้ง3ด้านและนำไปสู่การปฏิบัติงานต่ออย่างไรครับถ้าพูดถึงกลไกในการทำงานนะครับหลังจากที่เราได้มีการประชุมตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญบุคคลต่างๆมา ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็นัดแรกเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับก็เป็นที่มาของการแบ่งคณะทำงานหรือว่าผู้ที่สนใจในแต่ละด้านออกเป็น3ด้านตามที่คุณจอมได้บอกไปนะครับก็คือเศรษฐกิจการเมืองสังคมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการประชุมทั้ง3ด้านครบถ้วนแล้วการดำเนินการต่อไปก็คือว่าเราจะนำความเห็นจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่25ซึ่งวันนั้นเนี่ยมีประเด็นมากมายนะครับเราจะนำผลการศึกษาของรายงานคณะกรรมการชุดต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเข้าใจว่ามีอยู่ประมาณ7ชุดนะครับยกตัวอย่างคณะครับยกตัวอย่างเช่นคอป.สภาพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้าเป็นต้นนะครับความเห็นเหล่านั้นก็จะเป็นกรรมการอื่นๆที่มีการตั้งกันไว้ก่อนที่มีรายงานเป็นฉบับสมบูรณ์เป็นฉบับที่มีผลศึกษาไว้แล้วนะครับก็มี2แนวทางมี2ความเห็น2แหล่งข้อมูลแล้วนะครับแล้วเราก็จะนำความเห็นของที่ประชุมแต่ละด้านที่เกิดขึ้นมาทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเนี่ยมาแบ่งเป็นประเด็นที่สำคัญซึ่งในการประชุมแต่ละด้านเนี่ยเราได้กำหนดประเด็นไว้นะครับในแต่ละด้านก็ประมาณ 5-7 ประเด็นนะครับประเด็นหลักๆเช่นในเรื่องของเศรษฐกิจก็มีประเด็นเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจประเด็นในเรื่องของ อำนาจในการขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือประเด็นในเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าในข้อจำกัดกฎระเบียบต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้านสังคมก็คล้ายๆกันโครงสร้างทางสังคมปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็ปัญหาเฉพาะหน้าและที่ล่าสุดก็คือการประชุมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาด้านการเมืองอาจจะมีความเห็นหลากหลายนะครับแต่ว่าคล้ายๆกันก็คือต้องการที่จะให้ประเทศเดินไปข้างหน้านะครับก็ทุกประเด็นที่แต่ละด้านเนี่ยเราจะมีการแบ่งกลุ่มขึ้นมาใหม่เรียกว่าเป็นกลุ่มคณะทำงานย่อยจะเอาผลของการศึกษาความเห็นของที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแต่ละด้านเนี่ยนะครับเอาไปทำให้เกิดเป็นรูปธรรมให้มันตกผลึกให้ได้อย่างด้านสมมติด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจมันก็จะมีประเด็นย่อยออกมาถูกต้องครับมีกำหนดไว้แล้วใช่ไหมฮะก็จะกำหนดไว้ด้านเศรษฐกิจก็ประมาณ5ประเด็น5ประเด็น5ประเด็นหลักใน5ประเด็นหลักนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาในแต่ละประเด็นครับอาจจะ1คณะอาจจะทํา2ประเด็นเพราะว่าบางประเด็นเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับครับขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีคณะทำงานย่อยกี่คณะท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากที่ประชุมนะครับที่มีท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบรรหารศิลปะอาชานะครับให้ไปดำเนินการรวบรวมนะครับแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาในด้านเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าด้านเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นกระทรวงการคลังสภาพัฒน์นะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจเข้ามาร่วมหารือด้วยเพราะว่ามันจะมีบางประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วสามารถดำเนินการได้ทันทีเช่นกฎระเบียบต่างๆนักลงทุนวันนั้นภาคเอกชนก็เสนอนะครับอยากให้แก้ไขกฎระเบียบในเรื่องของการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถให้คณะทำงานย่อยที่ทำได้เลยคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันก็รับไปดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอมารายงานผลหรืออาจจะนำผลที่ทำแล้วมารายงานนั่นหมายถึงว่าทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอาจจะมีการแยกไปบอกว่า
การที่จะสามารถทำได้เลยก็คือการปฏิบัติการหรือแผนงานที่ต้องทำในระยะสั้นปฏิบัติการได้เลยก็ทำได้ทันทีถูกต้องครับส่วนระยะยาวนี่ก็อาจจะต้องว่าค่อยว่ากันเรื่องระยะยาวก็เป็นเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องโครงสร้างนะครับทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมเนี่ยส่วนใหญ่เน้นในเรื่องโครงสร้างถ้าการเมืองก็เรื่องโครงสร้างในเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของสิทธิอำนาจหน้าที่ประชาชนเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้อาจจะมีเรื่องของการที่จะต้องมีการศึกษาที่ยาวนานกว่าในปัญหาเฉพาะหน้าแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นเริ่มใหม่เพราะเรามีผลการศึกษาไว้มากมายอยู่ที่ว่าเราจะจับประเด็นแล้วก็มาตัดสินใจกันนะครับการตัดสินใจเนี่ยถามว่าใครจะตัดสินใจคณะทำงานย่อยก็จะเป็นผู้เสนอความเห็นกลับเข้าไปสู่เวทีใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอยู่ราวๆประมาณ 2-3 เดือนวันนั้นที่ประชุมกำหนดว่าคณะทำงานย่อยเนี่ยจะต้องเสนอให้ได้ภายในสิ้นปี2556ก็คือเดือนธันวาคมนี้ครับนะครับนั่นหมายถึงว่าคณะทำงานย่อยทั้ง3ด้านนะฮะสังคมเศรษฐกิจการเมืองภายใน3เดือนต้องเสร็จแล้วก็เสนอคณะกรรมการใหญ่ครับภายในสิ้นปีนี้ครับครับครับแต่ทีนี้ถ้าดูในแต่ละด้านนะด้านการเมืองอย่างแผนระยะสั้นในทางด้านการเมืองเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการออกพรบนิรโทษกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลเดินหน้าอยู่นะฮะและกำลังจะทำแต่ถ้าเกิดว่าในคณะทำงานศึกษาออกมาบอกว่าเรื่องของการเมืองอาจจะต้องชะลอไปก่อนทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของนิรโทษกรรมหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้จะไม่ขัดแย้งกับเรื่องการเมืองเนี่ยจะมีประเด็นที่อาจจะค่อนข้างจะมีความแตกต่างมากกว่าทั้งสองด้านสังคมกับเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากแต่ว่าความเห็นจะสอดคล้องกันจะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากเห็นดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอุดมคติในเรื่องความขัดแย้งแต่ด้านการเมืองเนี่ยอย่างที่คุณจอมบอกเนี่ยมีครับในที่ประชุมเนี่ย เราได้เชิญความเห็นจากทุกฝ่ายนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่หมายความว่าการประชุมเนี่ยมีแต่ฝ่ายรัฐบาลนะครับมีทุกฝ่ายแต่ว่าเราไม่เห็นฝ่ายที่ขัดแย้งกับรัฐบาลชัดๆเข้ามาอย่างเช่นพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคใหญ่กลุ่มพันธมิตรหรือ40สว.ไม่ได้เข้ามานอกนั้นเข้ามาหมดนะครับก็มีประเด็นอย่างที่คุณจอมบอกเสนอเหมือนกันนะครับว่าควรที่จะมีการชะลอในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญควรที่จะมีการยกเลิกการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมหรือว่าชะลอไว้ก่อนอะไรเป็นต้นมีผู้เสนอครับทีนี้พอเสนออย่างนี้แล้วจะยังไงฮะให้คณะทำงานไปหาทางสรุปหาข้อสรุปอีกทีแล้วจะนำผมจะแบ่งประเด็นอย่างนี้นะครับวันนั้นที่ประชุมโดยท่านบรรหารศิลปาชาท่านก็ได้กล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวทีนี้เนี่ยเราเรียกว่าเวทีเดินหน้าประเทศไทยครับหมายความว่าควรจะต้องมองไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องข้างหลังเลยแต่จะไม่เอาเรื่องข้างหลังเนี่ยมาพูดจนทำให้เดินไปข้างหน้าไม่ได้นะครับพูดง่ายก็คือว่าอาจจะต้องใช้ถ้อยคำที่ว่าลืมสิ่งที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ารัฐสภากำลังดำเนินการเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นกลไกที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาทำอยู่ส่วนเรื่องการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมก็เป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจจะบอกว่าก็สสส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ต้องแยกกันอย่างที่ฝ่ายรัฐบาลได้เรียนมาตลอดนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังอยู่ในชั้นการแปรยติในกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับรัฐธรรมนูญก็มีกลไกเดินไปข้างหน้าแล้ววันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็วินิจฉัยออกมาในบางประเด็นว่าให้เดินหน้าต่อไปได้หรือว่าบางมาตราที่รัฐธรรมนูญแก้ไขก็ผ่านกระบวนการรัฐสภาไปแล้วก็คงจะต้องเอากลับไปที่เวทีใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมในวันที่25อีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องที่มีผู้เสนอนั้นเนี่ยไม่ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญก็ตามนิรโทษกรรมก็ตามเนี่ยจะรอหรือจะไม่รอจะยับยั้งหรือไม่ยับยั้งนะครับแต่ผมเชื่อว่าถึงวันนั้นในบรรยากาศคงจะคลี่คลายแล้วการแก้รัฐธรรมนูญก็อาจจะชัดเจนแล้วหรือเรื่องของการที่พรบ.นิรโทษกรรมก็อาจจะมีการแปรยติไปในทิศทางที่มีความสบายใจขึ้นแล้วนะครับก็ต้องดูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นก็คือต้องแยกระหว่างการเดินหน้าไปข้างหน้ากับสิ่งที่ทุกคนมองว่าถ้าเอามาเป็นเงื่อนไขเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้คือวันนี้ถ้าบอกว่าต้องหยุดแก้รัฐธรรมนูญถอนพรบ.นิรโทษกรรม
มันก็ทำให้เดินหน้าไม่ได้ฝ่ายที่เห็นด้วยก็คงไม่มาร่วมอีกเช่นเดียวกันเราต้องการเอาฝ่ายหนึ่งเข้ามาโดยเงื่อนไขที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คงไม่ยอมรับเราก็คงจะต้องเสียอีกฝ่ายที่นั้นออกไปอยู่ดีครับครับทีนี้ในส่วนของการเมืองถ้ามองในแง่ของระยะยาวนะครับการปฏิรูปการเมืองในระยะยาวเรื่องของการกระจายอำนาจเรื่องของการสร้างประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงครับอันนี้วางไว้อย่างไรหรือว่าได้วางประเด็นกันไว้อย่างไรอ๋อเราได้พูดกันเยอะครับในเรื่องของโครงสร้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทนะครับเราก็พูดเสมอว่าเรามีประชาธิปไตยมานานนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญภายใต้ที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยเราต้องยึดมั่นแน่นอนนะครับส่วนโครงสร้างในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปหรือการใช้รัฐธรรมนูญแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องยึดในกรอบกติกาในรัฐธรรมนูญเองทุกคนต้องเคารพในกติกานะครับกติกาในระยะเวลาซึ่งมีแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เคารพเนี่ยมันก็เดินหน้าไม่ได้ครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องยากผมคิดว่าคณะทำงานย่อยก็คงจะต้องไปรวบรวมมุมมองของทุกฝ่ายทั้งในส่วนที่สถาบันได้ศึกษาไว้ความเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในเวทีปฏิรูปคณะใหญ่แล้วก็ความเห็นของคณะย่อยประกอบกับคนที่จะเข้ามาร่วมแสดงความเห็นในคณะย่อยอีกว่าในเรื่องของสมมุติยกตัวอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญจะเดินหน้าอย่างไรจะแก้แบบไหนคิดว่าจะทำอย่างไรเนี่ยก็จะมีความเห็นสุดท้ายเนี่ยก็คงจะได้ข้อสรุปว่าความเห็นที่มากที่สุดเหตุและผลของแต่ละความเห็นเป็นอย่างไรแล้วก็กลับเข้าไปที่เวทีใหญ่ให้เวทีใหญ่ได้ชี้กันในสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านอดีตนายกบรรหารนะครับท่านก็คงจะเรียกทีมงานทางด้านสนับสนุนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรองกรุงเทพเทพกัญจนาและผมเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการทำงานของแต่ละด้านแต่ละคณะย่อยอย่างที่ผมเรียนว่าบางเรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วก็สามารถประกาศให้กับสาธารณชนได้รับทราบได้เลยอย่างด้านสังคมมีอะไรที่เป็นเรื่องระยะสั้นที่ทำได้เลยบ้างไหมจริงๆเยอะครับมันทำได้ง่ายกว่าน้องสังคมอ่ะศาสนาก็มีนะครับบางเรื่องก็พูดถึงเรื่องการศาสนาทำไมฮะศาสนาต้องไปปรับปฏิรูปอะไรมันก็มีเรื่องที่เป็นข่าวเป็นคราวเรื่องทางพุทธศาสนาผู้ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธาหรือว่าการสร้างแรงจูงใจให้คนไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนาเนี่ยได้ปฏิบัติตนศึกษาศาสนามากขึ้นอย่างนี้ครับก็เป็นส่วนเหมือนกันอันนี้ทำได้เลยโดยไม่ต้องจริงๆทำได้เลยวิเคราะห์อะไรมากครับซึ่งก็คงจะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นในสิ้นปีนี้ครับนะครับครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากที่ร่วมรายการครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับก็คงต้องติดตามกันดูนะครับว่าเวทีในเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยพัฒนาประชาธิปไตยรวมทั้งการพัฒนาประเทศร่วมกันนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูถึงเรื่องของอุทกภัยนะฮะประชาชนหลายครอบครัวหลายจังหวัดก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในทางของรัฐบาลจะช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนตามติดการสัญจรโครงการสร้างอนาคตไทย2020ไปที่จังหวัดหนองคายในสัปดาห์นี้เป็นโอกาสของชาวนครราชสีมาหรือโคราชที่จะได้พบกับนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของประเทศซึ่งมีเป้าหมายทำเสร็จภายใน7ปีคือเสร็จสิ้นภายในปีพุทธศักราช2563หรือคริสตศักราช2020โดยการสัญจรที่โคราชในครั้งนี้สร้างอนาคตไทย2020จัดกิจกรรมขึ้นณอาคารเรียนรวมหลังใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคม2556โดยในนิทรรศการเป็นการนำเสนอรูปแบบที่เข้าใจง่ายเช่นทดลองนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงจำลองสัมผัสแผนที่เส้นทางรถไฟถนนตลอดจนโครงข่ายการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช2020และตอบคำถามว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วประชาชนชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์อะไรทั้งในด้านเศรษฐกิจ
การเดินทางและชีวิตความเป็นอยู่ถ้าใครมีความคิดเห็นเช่นไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายในนิทรรศการอีกด้วยและโครงการต่างๆที่เราจะไปสู่ภาคอีสานทั้งหลายเนี่ยต้องมาผ่านที่โคราชอยู่แล้วว่าคือเมืองหน้าตาของภาคอีสานมันก็ไม่มีที่อื่นที่เหมาะสมกว่าที่จะมาเริ่มที่โคราชของบริเวณพื้นที่อีสานกลางกันแล้วหรือแบบงานก็คงเหมือนแค่ที่หนองคายคือมีสี่ส่วนที่มีการมีมาตรการข้อมูลทั้งภาพรวมแล้วก็ลงภูมิภาคแล้วก็การเสวนาก็จะมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิมาพูดเรื่องประโยชน์แล้วก็มีเรื่องสถานการณ์มีงานบันเทิงก็มีเรื่องของของการแล้วก็มีองค์ประกอบสี่อย่างมาเที่ยวงานก็จะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงก็ได้สินค้าโอท็อปกลับบ้านด้วยโดยความคิดเห็นทั้งหมดนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมจะรวบรวมนำไปปรับปรุงแผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไปจากที่เห็นตัวแผนและโครงการนะครับเรื่องของโครงข่ายเรื่องของถนนน่าสนยอดมากเลยนะครับที่บ้านน่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนให้บ้านเราได้อย่างดีเข้ามาต่างประเทศก็จะได้เข้ามาที่โคราชแล้วค่ะแล้วก็เป็นอาเซียนด้วยเนาะโครงการนี้เพราะว่าประเทศไทยเราก็จะได้มีความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งและมันจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนส่งด้วยก็มากเลยเป็นสิ่งที่ชาวภาคอีสานเนี่ยเขารอคอยมานานแล้วนะครับเพราะว่าในภาคอีสานเนี่ยเรามีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง 30% ของประเทศประชากรก็ประมาณ 3.3 ล้านคนโครงการนี้เนี่ยมาเนี่ยคงไม่ใช่ในเรื่องของการเดินทางมาในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ผลผลิตภาคการเกษตรของเราไม่ว่าเรื่องข้าวมันกับหลังเรามีปริมาณมากนะครับเรามีพื้นที่ปลูกข้าวนะครับการเกษตรของจังหวัดเนี่ย89ล้านไร่ตรงนี้ผมคิดว่าจะเป็นส่วนที่ทางโครงการของร้านอาหารช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการขนส่งการกระจายสินค้าและการเชื่อมโยงออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับถึงแม้สร้างอนาคตไทย2020จะสัญจรเป็นจังหวัดที่2แต่ก็ได้รับกระแสตอบรับจากชาวโคราชทุกเพศทุกวัยมาร่วมชมและแสดงความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อพลิกโฉมและยกระดับพื้นฐานด้านต่างๆของประเทศในครั้งนี้และคาดว่าสร้างอนาคตไทย2020ที่จัดขึ้นณอาคารเรียนรวมหลังใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะยังคงมีชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาชมอย่างไม่ขาดสายสำหรับท่านที่พลาดการสัญจรโครงการที่จังหวัดโคราชหลังจากนี้มีกำหนดการสัญจรไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่3ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2556กินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีข้าวหมูด้วยจะได้แข็งแรงเนาะข้าวหมูด้วยก็ได้นะจะได้มีโปรตีนนี่ครับในแต่ละมือทานผัก2ส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นปัญหาค้ามนุษย์ปัญหาแรงงานเด็กและปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กสตรีผู้สูงอายุและคนพิการวันนี้ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมช่วยคุณได้อย่างครบวงจรสะดวกรวดเร็วเพียงติดต่อสายด่วน1300หรือหน่วยรับเรื่อง OSCC มากกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหนึ่งในโครงการรัฐบาล
เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคของทุกคนขอเรียนพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนะคะยินดีให้การสนับสนุนโครงการทุกโครงการค่ะที่เป็นโครงการที่ดีโครงการที่มีประโยชน์ค่ะก็อยากให้ร่วมกันนะคะร้อยมือสร้างเมืองค่ะช่วยกันในการเสนอความคิดดีๆเพื่อเราจะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเมืองของเรานั้นเป็นชุมชนที่น่าอยู่ต่อไปร้อยมือสร้างเมืองผมขออนุญาตให้ภาพรวมนะฮะ3พื้นที่ใหญ่ๆคือพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับในภาคอีสต์ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งท่วมอยู่ในขณะนี้สำหรับในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับคิดว่าทุกคนสบายใจได้เพราะที่นครสวรรค์นะฮะน้ำก็ลดลงนะครับมีน้ำแค่ 1,760ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไหลนะฮะในขณะที่ตัวเองเนี่ยรับได้ถึง 3,500 นครสวรรค์ไหลมาอุทัยนะฮะอุทัยน้ำก็ลดลงนะครับเขื่อนเจ้าพระยาน้ำก็ลดลงนะครับลดลงตั้งร้อยหนึ่งวันนี้เหลือแค่ 1,700 นะครับมาถึงบางไทรนะฮะก็ลดลงนะครับ130ที่บางไทรเนี่ยอยู่ที่ 1,400 คำว่าบางไทรเนี่ยก็หมายถึงปทุมธานีนนทบุรีนะฮะอะไรทั้งหมดเขื่อนพระราม6นะครับก็ปล่อยน้ำลดลงนะฮะเหลือ730นะฮะทั้งนี้เพราะว่าเขื่อนป่าสักลดลงด้วยก็เป็นอันว่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกนะครับยกเว้นตั้งแต่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็จะเดือดร้อนหน่อยนะฮะช่วงน้ำทะเลขึ้นก็วันละ2ครั้งนะครับน้ำทะเลขึ้นคิดง่ายๆฮะนนทบุรีปทุมธานีก็จะขึ้นมากกว่าปกติเนี่ยประมาณ50เซนถึง1เมตรนะเป็นเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับขอให้สบายใจได้นะฮะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพนะครับทีนี้เอาภาคอีสานสั้นๆนะครับที่ตกใจกันมากๆก็คือที่เขื่อนลำพระเพลิงกับเขื่อนลำนางรองนะฮะเขื่อนลำพระเพลิงเนี่ยก็เพิ่งจะลดออกมานะครับแต่ว่าวันนี้ลดลงแล้วนะครับน้ำเข้าเนี่ยก็น้อยลงประมาณ 6-7 เท่านะครับเข้ามาเพียงแค่2ล้านในขณะที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยเข้ามาตั้ง14ล้านนะครับน้ำออกก็ออก9ล้านนะครับเพราะนั่นก็แปลว่าลำพระเพลิงก็คงจะหยุดการข้ามสปิลเวย์นะครับเข้าไปในอำเภอปักธงชัยนะครับสำหรับลำนางรองเนี่ยอยากเรียนว่าจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะไม่เคยเต็มเลยครั้งนี้เป็นการเต็มครั้งแรกนะครับปริมาณน้ำก็130ล้านนะครับน้ำที่เข้าก็ลดลงแล้วนะครับแล้วก็น้ำออกตอนนี้เข้าออกเท่ากันเป็นอันว่าลำนางรองนะฮะบุรีรัมย์อะไรเงี้ยท่านก็สบายใจได้ตอนนี้มาถึงที่เป็นปัญหาอยู่ขนาดนี้นะฮะคือภาคตะวันออกซึ่งปริมาณน้ำขนาดนี้จะพูดกันไปแล้วปริมาณน้ำฝนเนี่ยมากกว่าปกติเพียง 10% นะครับแต่มันมีน้ำหลากน้ำท่าที่มาจากหลายแหล่งมากนะฮะก็เลยกลายเป็นน้ำท่าหรือน้ำท่วมนะฮะมากที่สุดในรอบ50ปีนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามนะขนาดนี้สระแก้วน้ำลดแล้วนะครับพอสระแก้วเนี่ยก็จะไหลมาที่กระบินจากกระบินก็ไหลมาศรีมหาโพธินะครับตลิ่งเนี่ยมันแค่7เมตรนะครับแต่น้ำเนี่ยมัน7เมตร65นะครับก็สูงกว่าตลิ่งประมาณ60เซนแต่ก็ต่ำกว่าเมื่อวานเนี่ย25เซนก็แปลว่าศรีมหาโพธิก็ลดศรีมหาโพธิเนี่ยก็ไหลไปที่อำเภอเมืองวันนี้น้ำอำเภอเมืองเมื่อวานน้ำอำเภอเมืองนะครับปราจีนบุรีถือว่าสูงสุดนะครับวันนี้ก็จะนิ่งตลิ่งเนี่ยมัน4เมตร45นะครับแต่น้ำอยู่ที่4เมตร72นะครับแปลว่าเพิ่มขึ้น34วันนี้จะเป็นการเพิ่มขึ้นวันสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้จะทรงแล้วก็จะลดจากนั้นก็จะไปบ้านสร้างที่บ้านสร้างเป็นทุ่งกว้างนะครับก็จะแผ่นะฮะความสูงก็จะน้อยลงแต่ก็จะแผ่กว้างประชาชนก็จะรู้สึกว่ามันท่วมกว้างอยากเรียนว่าขนาดนี้น้ำท่วมทุ่งตรงนี้นะครับซึ่งบางทีก็รู้จักกันในนามของทุ่งศรีมหาโพธินะฮะมโหสถหรือทุ่งบางพลวงแล้วก็ตามเนี่ยทุ่งเนี่ยพื้นที่ประมาณ 600,000 ไร่มีน้ำอยู่ประมาณ 30-50 เซนถ้าคิดเป็นน้ำก็ประมาณสัก 5-600 ล้านนะครับการระบายออกเนี่ยมันระบายจากแม่น้ำปะจินได้วันประมาณ60ล้านก็ตีสัก10วันนะครับตอนนี้พอถึงแม่น้ำบางประกงออกทะเลนะครับไม่มีปัญหานะฮะแม่น้ำบางประกงเนี่ยน้ำไหลได้ถึง 3,000 เนี่ยเท่ากับแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีแค่ 1,300 นะฮะปัญหาก็ช่วงน้ำทะเลขึ้นนะครับและน้ำทะเลขึ้นที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยจะขึ้นรุนแรงนะครับกว่าแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็พอน้ำทะเลขึ้นทีเนี่ยน้ำก็จะสูงกว่าตลิ่งเนี่ยประมาณ2เซนนะครับ
สรุปสถานการณ์ทั่วไปดีขึ้นนะฮะสถานการณ์ทั่วไปดีขึ้นนะครับกั้นใจกันอีกนิดนึงนะครับพ้นเดือนตุลานะครับเหตุการณ์ในภาคตะวันภาคกลางนะครับก็จะหมดไปเราก็จะไปมุ่งช่วยทางใต้นะครับแต่ทางใต้เนี่ยถ้าเกิดท่วมอะไรขึ้นมาก็จะท่วมแป๊บเดียวนะเพราะเขาก็จะสูงก็ไหลลงทะเลได้เร็วนะฮะทางใต้เราก็จะไปดูว่าถนนไหนมันไปกันไม่ให้น้ําไหลออกยังไงนะฮะแล้วก็ขึ้นลมมันแรงอะไรเงี้ยฮะชาวประมงจะทำยังไงนะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านเป็นห่วงมากนะครับท่านติดต่อกับผมทุกวันท่านนายกก็สั่งเองนะฮะอย่างเช่นกองทัพเงี้ยท่านนายกจะสั่งเองนะครับว่าเพราะท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะเนี่ยอย่างเช่นที่อำเภอที่จังหวัดปัจจินเนี่ยนะครับก็มีจุดสำคัญอยู่จุดหนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ก็มีทหารไปประจำอยู่ตั้ง300คนนะฮะเมื่อคืนก็ทำเขื่อนกันทั้งคืนนะครับหรือที่เขตเทศบาลเมืองประจินนะครับอันนี้ก็ได้ความร่วมมือร่วมใจจริงๆนะแล้วก็ต้องขอบคุณราษฎรนะครับที่เข้าใจนะฮะว่าเราจะต้องรักษาพื้นที่สำคัญเอาไว้หาที่ไปให้น้ำหาที่อยู่ให้น้ำและเราอยู่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็ขอให้ทุกคนสบายใจฮะสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นครับกลับเข้าสู่รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนกันต่อนะครับอย่างที่ทราบขณะนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยนั้นก็กำลังประสบกับอุทกภัยครั้งร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับบางจังหวัดนั้นเรียกได้ว่าร้ายแรงกว่าปี2554ด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือป้องกันและดูแลอย่างไรในส่วนของประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับแขกรับเชิญ3ท่านที่จะร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับท่านแรกคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลนะครับเลขาธิการสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาตินะครับท่านที่2ครับคุณชัดชัยพรมเลิศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านถัดมาครับคุณวีรพงษ์ชัยเพิ่มผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีครับที่ร่วมรายการเริ่มที่ท่านทิพย์ดีครับตอนนี้ถ้าจะพูดถึงสถานการณ์โดยรวมเนี่ยความรุนแรงของอุทกภัยลดลงแค่ไหนอย่างไรครับในส่วนของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐขออนุญาตสรุปนำเสนอประชาชนใน3ส่วนครับส่วนที่1สถานการณ์ปัจจุบันครับส่วนที่2การดำเนินการของรัฐช่วงที่ผ่านมาและจะทำต่อไปส่วนที่3เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับในการชดเชยดูแลนะครับในเรื่องสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมาที่เริ่มมีสถานการณ์จนถึงวันนี้เนี่ยครับมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ย42จังหวัดครับ304อำเภอนะครับมีครัวเรือนของพี่น้องประชาชนประมาณ1,30,000กว่าครัวเรือนแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยประมาณ 3,500,000 คนถ้าเราเทียบกับประชากรทั้งประเทศ67ล้านคนเนี่ยก็ประมาณ 5.6% ของประชากรทั้งประเทศขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว14จังหวัดครับ คงยังเหลือที่มีเหตุการณ์อยู่28จังหวัดใน28จังหวัดเนี่ยมีเหตุการณ์รุนแรง3จังหวัดภาคตะวันออกนะครับคือสระแก้วปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับส่วนอีก15จังหวัดนั้นจากการคลี่คลายไปแล้วระดับกลางแล้วก็เหลือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆอีก10จังหวัดนะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับฝนจะตกลดลงนะครับการบริหารจัดการน้ำก็จะรีบเร่งดำเนินการน้ำทั้งหมดที่ตกมาเป็นน้ำวันนี้นะครับถ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็เอาผันไปลงแม่น้ำโขงถ้าภาคกลางและภาคตะวันออกก็ลงมาน้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็ไปบางปะกงเพื่อลงทะเลนะครับในส่วนที่2ที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือวิธีบริหารจัดการของรัฐเนี่ยเราแบ่งหลักการเป็น2ส่วนส่วนที่1ในการบริหารน้ำในเชิงหลักการวิธีการแนวนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องของกบอโดยพระท่านรองนายกปลอดประสบนะครับกับท่านสุพจน์นะครับเดี๋ยวท่านจะคงได้กล่าวส่วนบริหารดูแลพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขาแต่ทำงานร่วมกับหลายกระทรวงในวงกลมครับวันนี้ในขณะที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุอยู่เนี่ยเรามีกำลังคนที่ทำงานในพื้นที่ถึงประมาณ 20,000 กว่าคนครึ่งหนึ่งเป็นทหารครับตัวเฉพาะยิ่งทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับกองบัญชาการฐานสูงสุดต่างๆและหน่วยงานต่างๆเหล่านี้มาช่วยกันตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนอีกครึ่งนึงก็เป็นฝ่ายพลเรือนทั้งฝ่ายปกครองมหาดไทยกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมกระทรวง ICT และหลายๆหน่วยงานโดยยิ่งภาคท้องถิ่นนะครับครับอันนี้ส่วนที่2ในเรื่องของจัดการนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเชิงนโยบายเลยครับว่ารัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยลงไปดูแลอำนวยการช่วยเหลือในพื้นที่เลยเชิงรุกเลยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องขอแปลว่ารัฐมนตรีลงไปดำเนินการในพื้นที่นะครับประเด็นที่3ที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คืออะไรประชาชนจะได้อะไรจากรัฐในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับช่วยอะไรยังไงถูกต้องครับอย่างแรกครับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทั่วถึงคือไม่มีการปิดบังข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจทั้งนักท่องเที่ยวนักลงทุนนะครับอย่างที่2ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนที่ทันเวลาอย่างที่3ถ้าภัยมาท่านจะได้รับการดูแลอพยพไปอยู่ในจุดพักพิงที่ปลอดภัยมีการดูแลด้านยังชีพประการที่4ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าความเสียหายต่อชีวิตนะครับคือเสียชีวิตบาดเจ็บก็จะดูแลอย่างดีที่สุดอย่างที่2ครับดับครัวเรือนนะครับไม่ว่าบ้านเสียหายบางส่วนหรือทั้งหลังก็จะมีการดูแลตามระเบียบนะครับได้ถึง 33,000 บาทนะครับส่วนที่3ด้านอาชีพครับไม่ว่าเกษตรประมงปศุสัตว์นะครับหรืออาชีพอื่นใดก็จะมีการทำฐานข้อมูลสำรวจครับสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนหนทางต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีการดูแลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าในอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นจะทำฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่เฉพาะไปดำเนินการหลังน้ำลดแต่ถ้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าก็จะใช้งบกลางหรืองบทดลองที่อยู่ที่จังหวัดเนี่ยนะครับ20 ล้านแล้วก็ขยายวงเงินก็แปลว่าวันนี้ท่านนายกสั่งการครับว่ารัฐบาลไม่มีข้อจำกัดในการดูแลประชาชนเราจะดูแลเสมอภาคทั่วถึงและเป็นธรรมทุกจังหวัดครับครับทีนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าน้ำฝนอาจจะลดลงไปแล้วแต่ว่าก็มีข้อกังวลเหมือนกันนะท่านสุพจน์ว่าฝนอาจจะมาอีกหรือเปล่านะฮะพายุ 2-3 ลูกกำลังรอกันเข้ามาอีกทีนี้จะสามารถยืนยันได้อย่างไรและเตรียมที่จะรับอย่างไรถ้าจะมาอย่างนั้นนะครับท่านจะอธิบายเรื่องของพายุเรื่องของฝนอย่างไรและก็เรื่องน้ำต่างๆอย่างไรขออนุญาตนำไปที่แผนที่แผนที่นะครับนี่คือไปที่อากาศที่เป็นห่วงกันว่าพายุกำลังเข้ามาด้วย3ลูกนะผมจะอธิบายให้ฟังเพื่อให้อุ่นใจนะครับว่าผลกระทบกับประเทศไทยคงมีน้อยมากนะครับส่วนที่1เนี่ยพายุที่ดังเลยคือพายุนารีคือตัวนี้ตัวที่1นะครับลูกวิภาตัวนี้อยู่ไกลมากยังไม่ต้องพูดถึงแล้วก็แนวโน้มเนี่ยจะโดนความกดอากาศสูงเนี่ยสลายไปนะครับส่วนอีกลูกนึงอยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียก็คือลูกไพลินตัวนี้ก็จะเข้าอินเดียนะครับแต่จะมีผลกระทบกับทางแถวระนองฝั่งตะวันออกเล็กๆน้อยๆที่มีฝนตกบ้างนะครับแต่ที่เป็นฝนตกหนักไม่มีแต่ตัวที่กลัวที่สุดก็คือชุดนารีซึ่งตรงนี้เนี่ยยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่ตามการพยากรณ์เนี่ยคาดว่าจะเข้าฝั่งเวียดนามเนี่ยประมาณวันที่16-17นะครับเข้าฝั่งเวียดนามซึ่งจะมีผลกระทบกับประเทศไทยแต่จากการประชุมหารือซิงเกิลคอมมานด์16หน่วยงานเมื่อวานครบแล้วเนี่ยรันโมเดลทั้งของยุโรปของอเมริกาและของประเทศไทยเนี่ยมีความกดอากาศสูงจากจีนซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเป็น100ปีนะครับที่ความกดอากาศสูงจากจีนวิ่งดิ่งลงมาตรงเลยแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะมาถึงตรงนี้พอดีประมาณวันที่16-17ซึ่งชนกับพายุพอดีนาดีพายุนี่คือชื้นร้อนความกดสูงนี่คือเย็นและแห้งพอความกดสูงมาเจอพายุพายุจะสลายไอ้ตัวนี้ที่เป็นภาพชัดๆของพายุที่ว่าเนี่ยฮะนารีวิ่งมาไอ้กลมๆนี่ก็คือไล่เป็นวันมานะครับวันที่16เนี่ยก็คือวงนี้นะฮะตามที่คำนวณว่ามันจะเข้ามาแถวๆเวียดนามแล้วก็อาจจะเข้าไทยตอนนี้พายุต่างๆเนี่ยหรือว่าฝนตามที่ผมนำเรียนนะที่ตกอยู่แล้วเนี่ยก่อให้เกิดน้ำจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำครับปรากฏว่าเราทำตามอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ทำเป็นเกจวัดไว้เลยตามที่ท่านนายกได้สั่งการไว้เนี่ยให้มองชัดๆว่าอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลตอนนี้เนี่ยมีน้ำอยู่ 47% เท่านั้นเองซึ่งน้อยมากถ้าฝนตกเหนือเขื่อนเข้าที่ภาคเหนือนะครับจะเกิดผลดีคือน้ำในเขื่อนพิพลจะมีเยอะสามารถทำการเกษตรในปีหน้าได้ครับเท่ากับว่าพายุนารีนี่ก็มาช่วยเติมน้ำจะมาช่วยเติมน้ำแต่ต้องเข้าตรงภาคเหนือนะตรงภาคอีสานแต่อย่ามาเข้าภาคตะวันออกตะวันออกนี่ปลาจีนนี่เต็มอยู่แล้วแต่ดูตามเทรนด์แล้วเนี่ยมันเข้าข้างบนนะครับแต่สุดท้ายก็คือจะสลายฮะคงไม่เข้านะครับที่เป็นห่วงตอนนี้อย่างเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับป่าสักก็จะมีนะฮะเกิน112ก็คือน้ำเกินเขื่อนน้ำล้นจริงๆแล้วเขื่อนป่าสักเต็มที่เข้าได้เท่าไหร่นะประมาณเกือบ 1,900 กว่านะครับ112นี่ถือว่าเต็ม112นี่คือเปอร์เซ็นต์นะหมายความว่ามันเกินไปแล้วเกินไปแล้วก็คือน้ำล้นเขื่อนตอนนี้ครับน้ำล้นเขื่อนเพราะฉะนั้นน้ำล้นเขื่อนป่าสักก็คือจำเป็นต้องระบายลงเจ้าพระยาแต่ถามว่าจะมากระทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาและทำให้พื้นที่เนี่ยตั้งแต่อ่างทองอยุธยาไล่ลงมาเนี่ยมีผลกระทบจนถึงกรุงเทพเหมือนปี54มั้ยเดี๋ยวผมจะมีภาพให้ดูยืนยันว่าไม่มีผลกระทบนะครับในส่วนที่จนมาถึงกรุงเทพนะครับ
อันนี้ทีนี้ตัวอย่างนิดนึงของเขื่อนทวีพลผมยกตัวว่าเขื่อนทวีพลมาอันนี้คือการวัดระดับน้ำในเขื่อนทวีพลเนี่ยเก็บกักมาตั้งแต่เดือนต่างๆมกราคมกุมภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะปี56เนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ปริมาณน้ำสูงสุดของเขื่อนถ้าเกือบเต็มจะอยู่ที่ตรงนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอ๋อครับ56เทียบกับปีที่แล้วปี54นี่ถ้าเทียบปี54ที่น้ำท่วมหนักน้ำท่วมหนักนี่โอ้โหน้ำเต็มเขื่อนที่ว่าฝนตกมาเท่าไหร่ก็ต้องปล่อยหมดใช่ครับเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วปีนี้เรามีที่เก็บเยอะเลยที่เราห่วงก็คือจะห่วงภัยแล้งปีหน้าเพราะว่ามันช่องว่างเยอะเกินไปเป็นห่วงแล้งซะมากกว่าเป็นห่วงแล้งซะมากกว่าอีกตอนนี้ถ้ามาดูตรงนี้นะฮะพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนี่ยสีเหลืองนะในวันนี้ที่เราคำนวณเราว่าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วครับว่าสีเหลืองนี่กำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าไอ้สีตัวนี้คือท่วมอยู่สีไหนสีแดงท่วมสีชมพูนะสีชมพูท่วมนะฮะท่วมอยู่ก็ปาจีนแล้วก็อยู่แถวนี้นะครับแต่ที่จะท่วมต่อไปหรือคาดว่าอาจจะมีผลจากพายุหรือฝนตกเยอะเนี่ยก็คือแถบนี้สีเหลืองซึ่งยังไม่เกิดนะฮะยังไม่เกิดแต่เราประสานล่วงหน้าไปเป็นการทำงานในเชิงรุกทาง forward command ก็คือทางกรมป้องกันบรรเทาเนี่ยกับจังหวัดเนี่ยทราบแล้วตอนนี้ว่าอันอาจจะเกิดแถวนี้ก็คืออะไรนะฮะมีจังหวัดอะไรบ้างเพชรบุรีประจวบชุมพรและนองคายก็คือภาคใต้ฝั่งเตรียมพร้อมล่วงหน้าไปเลยฝั่งตะวันตกส่วนใหญ่นะใช่หรือว่าภาคใต้ตอนล่างถ้าเกิดเหตุเนี่ยทางหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะกรมป้องกันกับจังหวัดก็เข้าดำเนินการช่วยได้ทันทีครับเป็นการล่วงหน้าตุลาพฤศจิกาอะไรประมาณนี้ใช่ครับก็จะอาจจะเตรียมรับไปแล้วครับเตรียมรับปริมาณน้ำในปริมาณน้ำในเจ้าพระยาครับวันนี้เลยฮะทีนี้ถ้าดูในแง่ของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเป็นยังไงครับท่านดูจากตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลจากนครสวรรค์มาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทมาสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาแล้วเข้ากรุงเทพนะครับเราดูตรงนี้ก่อนนะว่าที่นครสวรรค์เนี่ยน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสามารถรับได้โดยมลุนตลิ่งเนี่ยเท่าไหร่ที่นครสวรรค์รับได้ 3,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตับตลิ่งอยู่ที่26เมตรน้ำปัจจุบันไหลมาเพียง 1,757 ขณะที่เรารับได้ถึง 3,590 ไม่ถึง 50% นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าถ้าเทียบกับปี54ฮะปี54น้ำมา 5,000 แต่ตรงนี้รับได้ 3,500 ก็ถึงน้ำล้นท่วมไปหมดเพราะฉะนั้นที่นครสวรรค์ที่มาเนี่ยก็ยังครึ่งเดียวนะครับพอมาถึงที่จุดสำคัญที่เขื่อนชัยนาทที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตรงนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็รับได้ 2,840 ขณะที่น้ำไหลปัจจุบันตอนนี้เลยคือ 1,700 ครับก็น้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าเยอะนะครับระดับตลิ่ง16เมตรแต่ที่เขื่อนเจ้าพระยาน้ำไหลระดับน้ำอยู่เพียง13เมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในสภาวะที่น้ำต่ำนะครับไม่เหมือนปี54เลยจุดสุดท้ายที่เข้ากรุงเทพก็คือที่บางไทรที่อยุธยานะฮะในอยุธยานี่ความจุลำน้ำ 1,155 เมื่อ 3-4 วันที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำเกินประมาณ 1,200-1,300 นะครับแต่ตอนนี้ลดแล้วอยู่ในขาลงน้ำเหลือ 1,080 ครับเพราะฉะนั้นจุดที่เข้ากรุงเทพเนี่ย 1,000 รวมกับแม่น้ำป่าสักแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาจุดที่เข้ากรุงเทพเนี่ยรับได้ถึง 3,500 เพราะฉะนั้นก็หมดห่วงได้ก็หมดห่วงเรื่องของเหตุการณ์ที่น้ำเทอะน้ำท่วมน้ำล้นเหมือนปี54ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนอะไรก็เป็นปกติเป็นภาวะปกติที่จะต้องรับมือกันอยู่แล้วล้นตลิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ของบางบานบางไทรผงเพงพวกนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของที่ปาจีนบางกงปาจีนนี่ที่ว่าฮะตอนนี้สถานการณ์ก็ยังวิกฤตอยู่คือน้ำเนี่ยตามที่การคาดการเมื่อวานประชุมกันทั้งหมดและ16หน่วยงานเนี่ยคาดการว่าภายในวันที่21ตุลาจนถึงปลายเดือนเนี่ยสถานการณ์ที่ของปาจีนในแม่น้ำเนี่ยก็จะลดลงสู่ภาพปกติซึ่งถ้าดูตามนี้นะครับแตกต่างจากเจ้าพระยาที่สถานีตรงตลาดเก่าตรงกบินบุรีเนี่ยเรารับความจุเราน้ำรับได้เพียง559ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่น้ำไหลอยู่696ใช่ไหมฮะเกินเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องรอการระบายเพราะตอนนี้น้ำเต็มทุ่งเต็มแม่น้ำไปหมดก็ต้องระบายลงบางปะกงครับการระบายลงบางปะกงก็จะทำให้น้ำระบายจากกบินบุรีมาที่ศรีมหาโพธิ์ก็มาต่อที่ศรีมหาโพธิ์แล้วก็มาต่อกันที่อำเภอเมืองอีกแล้วก็ไปลงบางค้าไปลงเชิงเซาก็เป็นทอดๆไปกว่าจะถึงบางปะกงนะครับก็จะทำให้รออีกระยะหนึ่งครับก็จะสู่ภาวะปกติเพราะงั้นก็คือสรุปว่าในสถานการณ์เรื่องน้ำแล้วก็เรื่องพายุเนี่ยก็น่าจะคลายความกังวลได้ว่าจะไม่วิกฤตรุนแรงเหมือนกับอย่างที่เราเคยคิดมาแล้วมากกว่านี้ทั้งนี่คงอุตสาหกรรมเองแหละครับทางเพราะว่าเองมองอย่างไรมาตรการต่างๆที่เห็นที่อธิบายเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับนักธุรกิจผู้ลงทุนแค่ไหนอย่างไรครับเรียนว่าวันนี้เราบูรณาการข้อมูลกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะทางกบอเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ตั้งศูนย์เฝ้าติดตามระวังสถานการณ์
แล้วก็แบ่งอำนาจดูแลกันไว้เป็น3กลุ่มนะฮะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราดูแลนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดถ้าเป็นสวนหรือเขตอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นคนดูแลถ้าเป็นโรงงานเดี่ยวๆเนี่ยทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละพื้นที่เป็นคนดูแลวันนี้นะครับเป้าใหญ่ที่ทุกคนสนใจกันอยู่คือเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเราก็มีบทเรียนจากปี2554นะครับในพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่ทางท่านสุภัทรได้แนะนำไปแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่นิคมสวนเขตในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานีที่ประสบอุทกภัยในครั้งนั้นเนี่ยอยู่ประมาณ7แห่งวันนี้การดำเนินการนะครับมี2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันครับเขื่อนดินที่เคยใช้ไว้เดิมวันนี้เปลี่ยนเป็นเขื่อนคอนกรีตรอบนิคมหมดแล้วมีความแข็งแรงทนทานมีระดับสูงจากเดิมที่สามารถรับน้ำในระดับความถี่10ปีวันนี้เพิ่มความสูงเป็น70ปีมีอุปกรณ์สูบที่สแตนด์บายนะครับจากระบบไฟฟ้าเพิ่มระบบทางด้านน้ำมันเข้ามามีคันกั้นน้ำฉุกเฉินติดตั้งเร็วที่เราได้จัดซื้อมาใหม่ลักษณะคล้ายหีบเพลงสามารถชักออกมาแล้วเติมทรายป้องกันได้10เร็ว10เท่าของ Big Bang ครับนะครับรวมทั้งอันสุดท้ายก็คือมีแผนในการบริหารจัดการคือแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในภาวะเกิดวิกฤตขึ้นจะต้องมีค่าที่ตกลงกติการ่วมกันสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงและเมื่อถึงสีส้มโรงงานจะต้องหยุดการผลิตสีแดงต้องอพยพวันนี้มีกติกาของสังคมทุกนิคมมีการซักซ้อมร่วมกันอันนี้ครับคือทำให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่นว่ารับรู้สถานการณ์ร่วมกันบริหารจัดการร่วมกันคราวนี้อีกจุดนึงนะครับวันนี้ก็มีความกังวลกันเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ของลุ่มน้ำทางด้านของเราเรียกว่าลุ่มน้ำคลองหลวงนะฮะก็แม่น้ำบางปะกงนี่แหละครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีกรณีน้ำที่แล้วก็ไหลล้นมาจากพนัสนิคมนะครับตรงนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบเพราะว่าจากพนัสนิคมไหลมาผ่านทองเนี่ยจะผ่านนิคมอุตสาหกรรมที่ชื่อว่าอมตะนครนิคมอมตะนครเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่ประมาณ 17,000 ไร่ถ้าท่านวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยจะผ่านผ่ากลางนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือที่นั่นก็หลายร้อยหลายครับประมาณ700โรงครับมูลค่าการลงทุนก็หลายแสนล้านนะครับเกือบ1ล้านล้านนะครับฝั่งที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของการมุ่งหน้าไปพัทยาเนี่ยเราเรียกว่าเฟส7 8 9อยู่ติดกับอำเภอพันทองน้ำที่มาจากพนัสนิคมเนี่ยจะเข้าด้านนี้โดยตรงนิคมนี้นะครับไม่ได้มีเขื่อนดินเหมือนกับอยุธยาระบบก็คือจะมีคลองสาธารณะอยู่ข้างในผ่ากลางเพราะฉะนั้นน้ำที่ขึ้นมาเนี่ยก็ล้นขึ้นมาแล้วก็อยู่บริเวณถนนภายในนิคมนะครับไม่ได้เข้าไปในโรงงานแต่ว่าก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับสิ่งที่เราทำกันก็คือว่าเราประสานความร่วมมือกันแล้วก็กลยุทธ์ก็คือต้องเอาน้ำตรงนี้ก้อนนี้ลงสู่คลองพันทองและลงสู่แม่น้ำบางปะกงโดยเร็วที่สุดนะครับได้รับความร่วมมือจากกบอกับกองทัพเรือส่งเรือดันน้ำไปช่วยนะครับประมาณ8ลำได้รับการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเรื่องปั๊มน้ำสูบน้ำที่ปากคลองพันทองนะครับซึ่งลดทั้งพื้นที่เลยนะครับก็เรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยทางกองทัพบกก็ส่งทีมกำลังพลมาช่วยด้วยนะครับได้รับความสนับสนุนอย่างดีเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการทุกคนก็ไม่มีความตระหนกมีความเชื่อมั่นเหตุการณ์เนี่ยก็ผ่านไปวันนี้เป็นวันที่3แล้วระดับน้ำที่เคยอยู่บริเวณถนนเนี่ย30เซนเมื่อเช้านี้เหลือ10เซนเท่านั้นเองและคาดว่าไม่เกิน2วันก็จะแห้งสนิทแต่ว่าต้องลดทั้งพื้นที่นะครับไม่ใช่เฉพาะนิคมอย่างเดียวชุมชนที่อยู่ด้วยโอกาสที่น้ำจะเข้าไปในนิคมเนี่ยจะเรียกว่าไม่มีทางเข้าไปไม่ได้ครับหรือว่ามีโอกาสอยู่บ้างเรียนยืนยันว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเป็นถนนเนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำแฉะอยู่บ้างแต่ว่าถนนเนี่ยอยู่ต่ำกว่าโรงงานประมาณ 50-80 เซนอ๋อโรงงานอยู่ที่สูงกว่าแล้วครับครับแล้วก็โรงงานเนี่ยไม่ได้หยุดการผลิตเพียงแต่ว่าบางโรงงานนะครับเดินทางเข้าลำบากคนงานมาปฏิบัติงานลำบากเขาก็อาจจะมีการให้พนักงานในหยุดการมาปฏิบัติงานเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นกับโรงงานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่อมตะนครก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าถ้าไม่มีฝนตกเติมลงมาอย่างที่ทางท่านสุพจน์ได้ให้ข้อมูลเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ภายใน3วันนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติหมดครับอย่างที่ปราจีนบุรีมีนิคมอุตสาหกรรมหรือจะเรียกว่าเป็นโรงงานมีอุตสาหกรรมอะไรต่างเห็นว่าได้รับความเสียหายกันเยอะแค่ไหนครับครับ เรียนว่าถ้าเป็นนิคมเนี่ยเรามีอยู่แห่งเดียวคือที่ไฮเทคกระบินอันนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่มีความเสียหายใดๆครับแต่ถ้าเป็นสวนหรือเขตเนี่ยเรามีที่304นะครับเขตอุตสาหกรรม304กับสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ก็มีน้ำเข้าไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่น้ำที่เข้าไปจะเกิดความเสียหายนะครับบริเวณที่ต่ำเนี่ยแล้วปัจจุบันก็มีการเสริมบิ๊กแบ็กเสริมกระสอบทรายก็บริหารจัดการอยู่ในภาวะปกติเนื่องจากนิคมส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณที่สูงนะครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบยกเว้นโรงงานเดียวๆที่ตั้งอยู่ข้างนอกและอยู่ริมแม่น้ำก็มีโรงงานได้รับผลกระทบบ้างประมาณ10กว่าโรงครับครับท่านสุพจน์ฮะเรื่องของภาคใต้ตอนนี้ก็จะเป็นข้อกังวลท่านประเมินว่าปีนี้ดูแล้วจะน่าเป็นกังวลไหมครับ
ป้องกันอะไรไว้ก่อนอย่างไรต่อหนึ่งนะครับในเรื่องของภาคใต้เนี่ยเนื่องจากว่าเราตอนนี้เรามีซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งต่างประเทศในประเทศมาสรุปทั้งหมดเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ประสานกับทางกรมป้องกันกับทางจังหวัดแล้วที่อธิบายอันนั้นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยเนื่องจากความกดอากาศสูงอย่างที่เรียนจากจีนนะครับจะลงมาในช่วง16-17เนี่ยนะลงมาเยอะความกดอากาศสูงทำให้เกิดอากาศหนาวแล้วก็ทำให้พวกพายุหรือฝนเนี่ยตกลดน้อยลงนะครับพายุและฝนจะไม่มากจะไม่มากจะไม่มากจะบอกว่าไม่มากจะไม่มากแต่ก็มีตกปรับปลายเนื่องจากเรามีร่องความกดอากาศแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับแต่พอมาเจอความกดอากาศถ้าลงมาจริงนะครับเหตุการณ์ต่างๆก็จะอยู่ในภาพที่ดีขึ้นมากๆนะฮะแต่ถ้าความกดย้อนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีฝนตกตั้งแต่ระนองไล่ลงมานะครับแต่อะไรก็ตามในส่วนนั้นในเมื่อเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็มีการเตรียมพร้อมก่อนเนี่ยเพราะนั้นการให้ความช่วยเหลือหรือการที่จะไปป้องกันมีกระสอบทรายต่างๆไปกั้นต่างๆเนี่ยก็จะดีกว่าในทุกปีที่ผ่านมานะครับครับสุดท้ายท่านสุพจน์จะมีอะไรเสริมไหมฮะผมเรียนเสริมนี้ครับว่าที่เล่ามาทั้งหมดนะครับครับสถานการณ์ตั้งแต่บนฟ้าพายุฝนน้ำในเขื่อนน้ำในแม่น้ำและทุกอย่างรวมถึงการให้ความช่วยเหลือการบริการของรัฐบาลเนี่ยเราทำเป็นรายวันรายงานให้ประชาชนรับทราบซึ่งสามารถเปิดได้ที่เว็บไซต์นี้นะฮะ Water for Thaiดาวน์โหลดได้ทุกวัน www.waterforthai.co.th หรือในแอปพลิเคชันที่บน iPhone iPad Android นะ Water สีไทย Water สีไทย Water สีไทยครับออกเป็นรายวันประมาณสัก 9:00 น.กว่าๆทุกวันที่พูดทั้งหมดท่านก็จะรู้เลยทั้งพายุน้ำในเจ้าพยาจะลดไหมจะเพิ่มไหมตรงไหนแล้วมีคำเตือนมีคำเตือนมีอะไรหมดมีแผนที่มีอะไรครบนะประมาณสัก 3-40 แผ่นได้แต่มีตัวเป็นตัวสรุปวันเพจให้ด้วยนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะครับเอาละครับก็คงจะชัดเจนนะฮะในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลในการที่จะดูแลประชาชนซึ่งประชาชนต้องเป็นหลักนะครับในการที่จะต้องได้รับความปลอดภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมทั้งหมดทั้งปวงรวมทั้งเรื่องของภาคธุรกิจเอกชนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยดูแลเพราะเป็นภาพสะท้อนทางเศรษฐกิจของประเทศและนี่คือทั้งหมดของรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ